ท่านผู้ชมครับวันจันทร์นี้เข้าสู่เมษายนแล้วแล้วก็ถัดไปอีกสัปดาห์นึงนะฮะสงกรานต์ได้หยุดยาวกันแล้วนะครับแต่ถ้าดูในเนื้อในเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้สงกรานต์ไม่เหมือนเดิม2ประเด็นฮะที่เดี๋ยวเราคุยกัน1ปีนี้นะฮะเป็นปีแรกที่สงกรานต์ของประเทศไทยเป็นมรดกโลกนะฮะเดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเขาว่าสงกรานต์เป็นมรดกโลกเนี่ยนะฮะ2ประเทศไทยจัดใหญ่เลย1ถึง21เมษายนเราตามข่าวใช่มั้ยฮะสงกรานต์จัดกันยาวๆนะฮะวันนี้พูดคุยกันนะครับกับท่านโกวิทพกามาศครับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับปีแรกเนาะที่สงกรานต์เราเป็นมรดกโลกยูเนสโกประกาศครับนะฮะเราคาดหวังยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักท่องเที่ยวเขาจะมามากขึ้นไหมเพราะจริงๆสงกรานต์มันก็เป็นเหมือนแบบคนเขารู้จักกันทั่วโลกเหมือนกันนะฮะครับขอกราบเรียนเบื้องต้นในประเด็นคำอธิบายนะครับเราใช้คำว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือถ้าให้พูดให้ถูกต้องเลยก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใช่ครับมรดกโลกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติกฎหมายคนละฉบับกันนะครับแต่ถ้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยของมนุษยชาติซึ่งยาวสักนิดนึงแต่เราใช้คำว่ามรดกภูมิปัญญาก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งขึ้นกับยูเนสโกเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญานะครับก็ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นครับว่าเราใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดว่าสงกรานต์ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมมีเรื่องที่จะอยากจะกราบเรียนนำเล่านะครับว่าก่อนที่ยูเนสโกเขาจะประกาศให้เราเนี่ยระหว่างการที่เราเตรียมตัวเนี่ยเราพบเจอในข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่องนะครับเช่นบทเพลงสงกรานต์ยังไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เราจะไปนำเสนอให้ฝรั่งเขาเข้าใจนี่คือข้อที่พบเจอแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะตามมานะครับแต่เรามีคลิปนะครับวินาทีที่ยูเนสโกเขารับรองประเพณีสงกรานต์ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่าเป็นองค์ความรู้สำหรับประเทศไทยเรานะครับว่าการที่จะนำเสนอยูเนสโกเขาให้การรองรับเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขออนุญาตนำเรียนว่าภารกิจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยทางกับผมเนี่ยก็ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่จะอนุรักษ์สืบสานและก็ต่อยอดงานทางด้านวัฒนธรรมนะครับสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่ประเทศอย่างสืบต่อไปแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเราทำงานกันหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าอาหารไทยเราก็ส่งเสริมมวยไทยเราก็ส่งเสริมลูกทุ่งหมอลำเราส่งเสริมหมดนะครับแต่วันนี้ที่จะกราบเรียนก็คือว่าในเชิงของงานที่เราเรียกว่า World Class Culture ที่เข้าไปสู่ยูเนสโกนะครับเราเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือทางภาษาอังกฤษใช้คำว่า Intangible Cultural Heritage นะครับใช้ตัวย่อว่า ICH นะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้รับการรับรองจากยูเนสโกมาแล้วเนี่ยคุณหมายครับ4รายการรายการที่1ก็คือโขนค่ะนะครับปี61นะครับรายการที่2นะครับก็คือนวดไทยซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับรายการที่3ก็คือโนรารายการที่4นะครับก็คือสงกรานต์อันนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ยูเนสโกประกาศยกย่องให้เราก็นี้ก็จะเป็นคลิปนะครับว่าท่านประธานเนี่ยนำเข้าสู่วาระที่ประชุมนี่ตอนนี้ก็คือท่านใช้คำว่า adopt ก็คือรับรองแล้วก็ congratulation ประเทศไทยนะครับยินดีกับประเทศไทยผมนะครับได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนไปนำเสนอได้กล่าวเกริ่นนะครับแค่กล่าวเกริ่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินบันทึกเทปท่านจะกล่าวขอบคุณประเทศเจ้าภาพท่านจะกล่าวคือสาธารณรัฐบอตสวานาท่านจะกล่าวขอบคุณยูเนสโกท่านจะกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นเทปที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้กล่าวขอบคุณหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านกล่าวขอบคุณจบเนี่ยเขาให้ประเทศละ6นาทีในการนำเสนอวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสิ่งที่เจอนะครับก่อนช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาก่อนจะเดินทางไปบอตสวานาผมเดินทางไปวันที่2ธันวาคมปี66ครับกำหนดเขาประชุมวันที่4ถึง9ธันวาคมปี66เขาพิจารณาให้เราวันที่6ธันวาคมปี66สิ่งที่เจอเลยครับคุณไหมคุณเป้ครับ
เราไม่มีบทเพลงสงกรานต์ภาคภาษาอังกฤษเลยทำให้ฝรั่งเขาเข้าใจความหมายของเพลงเราค่อนข้างยากใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราไม่ได้เตรียมตรงนี้ไปหรือว่าเราไม่มีครับเพราะไม่มีเราเซิร์ชแล้วแต่ว่าเราใช้บทเพลงภาษาไทยแต่เป็นจังหวะสนุกสนานฝรั่งเขาก็เลยเข้าใจเขาก็ร่วมลำไปกับเราด้วยและแสดงว่าหลังจากนี้ค่ะท่านคะเราจะมีบทเพลงสงกรานต์เป็นภาษาอังกฤษไหมคะเปิดตัวไปแล้ว4ภาษาครับค่ะไทยอังกฤษฝรั่งเศสจีนเหตุผลที่ทำ4ภาษาก่อนอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลที่ยูเนสโกเขาใช้และจีนก็คือนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาประเทศไทยขณะนี้นะครับซึ่งเราพูดคุยเราเตรียมการไว้ทั้งหมด12ภาษาครับคุณใหม่สิ่งที่จะตามมานะครับใช่ไหมฮะเพลงนี้ที่เราทำเป็นผมถามนิดนึงคือเพลงลอยกระทงเนี่ยเลย November Full Moon ใช่อันเนี้ยเราใช้ทำนองเดิมเพียงแต่เปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแต่ทำไมเพลงสงกรานต์เราไม่ใช้ทำนองที่เราคุ้นหูอะไรลำวงโทนสงกรานต์อะไรผมกำลังจะแต่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะผมกำลังจะเล่าให้ฟังครับมีครับพอผ่านไปเนี่ยผมก็คิดถึงสุนทรภรณ์เป็นท่านแรกเลยเพลงสงกรานต์แล้วก็โทรศัพท์มาจากบอสวาน่าเลยว่าขอประทานโทษขอเอ่ยชื่อนะครับคุณอติพรสุนทรสนานเสนาวงศ์ลูกสาวของครูเอื้อซึ่งเป็นเจ้าของวงสุนทรภรณ์ปัจจุบันบอกพี่อึดครับจะขอเพลงสงกรานต์สักเพลงมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมพี่อึดบอกว่าได้เลยติดขัดอะไรไหมไม่ติดนะครับท่านให้มา4เพลงท่านบอกท่านมี 7-8 เพลงที่เกี่ยวกับสงกรานต์แต่ทางกรมมาเลือกเอา1เพลงก็คือเพลงลำวงเลิงสงกรานต์ก็คือเพลงนี้นี่ขณะนี้เนี่ยทางสุนทรภรณ์มูลนิธิสุนทรภรณ์ท่านได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นักร้องเครื่องลูกใหม่สุนทรภรณ์ขับร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่เพราะเพลงนี้พอฟังแล้วค่ะท่านเราจะนึกถึงอดีตนะครับเจ๋งมากๆพี่อึดอติพรเล่าผมว่าเพลงนี้64ปีมาแล้วครับครูเอื้อเป็นผู้แต่งแล้วก็ทำเป็นภาษาอังกฤษยากมากเนื่องจากว่าเป็นสำนวนของภาษาไทยแบบเก่านี่คือเพลงที่1มีแล้วครับเป็นภาษาจะมีหลายเพลงใช่ครับใช่มั้ยครับเพลงที่2เนี่ยเราได้คุยกับอาจารย์ดร.จารุณีหงจารุแห่งคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมา1เพลงเลยก็คือใช้ชื่อเพลงว่าเพลงสงกรานต์ที่ผมกราบเรียนไปว่าทำเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเป็น4ภาษาแล้วเดี๋ยววันที่2เมษายนเนี่ยในวันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเราจะเปิดตัวเป็นภาษาเอเชียเราอีก8ภาษาครับประกอบด้วยนะครับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานิยมเที่ยวในประเทศไทยนะครับเช่นเกาหลีญี่ปุ่นพม่าเวียดนามบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับ200กว่าล้านคนนะครับภาษาฮินดีก็คืออินเดียและภาษายุโรปอีก2ภาษาเยอรมันกับสเปนนะครับภาษาฮินดีเนี่ยอาจารย์จันนุยบอกผมว่าเราได้นักร้องที่เขาอยู่ที่บอลิวูดมาร้องด้วยขณะนี้ทุกอย่างบันทึกเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแค่การเปิดตัวในวันที่2เมษายนครับอีกไม่กี่วันตอนแรกเราคิดว่าวันที่1เมษายนเราจะเปิดตัวแต่ว่าพอเช็คไปเช็คมาวันที่1เป็นวัน April Fool Day เป็นวันโกหกท่านคะทีนี้พอพูดถึงเพลงความคึกคืนบรรยากาศมาแล้วและปีนี้ที่เขาบอกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่1ก็ยาวไปเลยใช่มั้ยพี่เป้ครับเริ่มเลยมั้ยคะตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับก็มีความคิดเริ่มว่าจะให้นักท่องเที่ยวเขามีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับเช่นบางท่านมาอยู่ในช่วงไม่ใช่ช่วงสงกรานต์แต่ก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับที่เชียงใหม่เขามาวันที่3วันที่5เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เนี่ยเมื่อกี้ได้พูดคุยกันล่าสุดเนี่ยท่านจะเริ่มวันที่4เมษายนครับโดยพิธีกรรมนะครับโดยตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9แหล่งแล้วก็มาทำพิธีกรรมเรื่องของทางเหนือเขานะครับทางจังหวัดกำแพงเพชรต่างๆเนี่ยปีที่แล้วเขาเคยจัดตั้งแต่วันที่1เมษายนครับแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีวันที่2วันที่3ทำนองนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่สาดน้ำแต่เป็นเรื่องพิธีกรรมพิธีกรให้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าพีคจริงๆเนี่ยเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนที่ท้องสนามหลวงครับแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับช่วงเทศกาลวันไหลของชลบุรีเขาที่พัทยาผมก็คุยกับท่านนายกปรเมศวร์ พิเชษฐ์นายกที่ชลบุรีเรียบร้อยพัทยาครับเช่นของเขาวันที่18 19ที่บางแสนที่พัทยาแต่ไปปิดท้ายจริงๆเทศกาลสงกรานต์จริงๆวันที่21เมษายนเนี่ย19ถึง21เมษายนที่พระประแดงสมุทรปราการครับท่านที่เหลือเราเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะฮะสุดท้ายแล้วฮะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะฮะที่ยูเนสโกเขาให้เรา
ปีนี้มันจะต่างจากปีก่อนๆยังไงผลลัพธ์ที่ได้นะครับก่อนๆไปถึงเรื่องนั้นผมใช้เวลาสัก10วินาทีว่าเราได้เผยแพร่คุณค่าสาระโดยทำตำนานนางสงกรานต์โทรศัพท์คุยกับเจ้าของผู้จัดการ MUT Miss Universe Thailand ว่าติดขัดไหมถ้าจะเชิญน้องแอนโทเนียรองนางงามอันดับหนึ่งมาเป็นนางสงกรานต์เขาบอกโอเคครับไม่ติดแล้วก็ปีนี้เนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังจากสงกรานต์ต้มยำกุ้งครับเดือนธันวาคมแล้วก็เมื่อวันที่26มีนาคมเนี่ยครม.อนุมัติให้กับชุดไทยกับมวยไทยนำเสนอยูเนสโกแล้วก็มอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในเอกสารครม.อนุมัติเรียบร้อยและผมก็ลงนามเรียบร้อยนำเสนอภายในกำหนดเวลาภายในวันที่31มีนาคมเป็นที่เรียบร้อยครับรอฟังข่าวดีที่ยูเนสโกจะพิจารณาแล้วก็ประกาศ10ปีนี้เนี่ยคุณค่าทางสังคมแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าสู่ประเทศไทยอีกจำนวนมากเพียงแต่เราทำให้ถูกต้องและก็ถูกในเรื่องของหลักการที่ ควรจะเป็นครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะคุณโกวิทประการมาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเป้ครับขอบคุณคุณใหม่ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ